ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงนัดคิวหมอคุณผู้ชมยังอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะที่วันนี้เราอยู่กับคุณผู้ชม2สาวของเราเนี่ย2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเมื่อกี้คุณผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าการไอเรื้อรังนะคะจะเป็นสาเหตุหรือว่าอาการที่บ่งชี้หรือเปล่าว่าเราเป็นมะเร็งปอดเดี๋ยววันนี้ไขคำตอบกันนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนเทียนงดงามทวีสุขค่ะจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มนเทียนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงก่อนนะคะอาจารย์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ฟังในเรื่องนี้แล้วสงสัยว่าเราจะใช่ไหมเข้าข่ายไหมนะคะโทรมาปรึกษากันได้หรือจะเป็นคำถามสุขภาพทั่วไปเหมือนเดิมนะคะในช่วงรัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะกดหมายเลขมาตามเบอร์โทรที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ02354-7103-04นะคะถามคำถามส่วนตัวของคุณผู้ชมเข้ามาได้เลยนะคะไขมันน้ำตาลในเลือดความดันสูงนะคะหรือจะเป็นคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กๆค่ะวันนี้อาจารย์โออยู่กับเรานะคะวัยรุ่นก็ได้นะคะติดเกมติดแฟนทำยังไงดีแม่ไม่สบายใจเลยนะคะโทรมาคุยกันนะคะเอาล่ะมาไขคำตอบในประเด็นแรกกันก่อนนะคะอาจารย์ค่ะระหว่างที่รอสายคุณผู้ชมนะคะที่บอกว่าไอเรื้อรังเนี่ยจะใช่สัญญาณบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าคะอาจารย์คะก็อย่างที่ปอดก็ชื่อบอกแล้วนะเป็นมีความผิดปกติที่ปอดเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีความมีระบบมีการไอนะครับหรือว่ามีการมีเสมหะออกมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะไอเป็นเลือดอย่างที่กล่าวไปแล้วการที่มีอาการไอเป็นเลือดเนี่ยเป็นการเป็นอาการแสดงของการเกิดผิดปกติในปอดนะครับค่ะว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าบางทีไอหนักๆเนี่ยหลอดเลือดมันแตกนะครับมันก็ไม่ใช่มะเร็งก็ได้ oh. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ทางที่ดีเนี่ยควรรีบมาพบแพทย์รีบรักษาเพราะว่าไอเป็นเลือดเนี่ยมันไม่ดีอาการแสดงว่าเป็นรุนแรงแล้วนะครับแม้จะน้อยแม้จะมากเนี่ยยิ่งมากยิ่งต้องมานะฮะยิ่งมากยิ่งต้องรีบพบแพทย์ด่วนเพราะว่า เดี๋ยวไอเป็นเลือดแล้วหายใจไม่ทันนะเหมือนกับคนจมน้ำนะครับเหมือนจมในน้ำแต่ว่าไม่ได้ไม่มีน้ำนะแต่ปอดมันจมไปด้วยน้ำคือน้ำเลือดแล้วก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายได้ในเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบมาโรงพยาบาลค่ะถ้าไอเรื้อรังแล้วเป็นเลือดมาอีกเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่มะเร็งปอดแต่ก็อาจจะเป็นต้องไปหาสาเหตุแหละว่าเราทำไมถึงไอเยอะขนาดนี้นะคะคุณหมอก็แนะนำเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเวลาคุยในประเด็นนี้กันต่อนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็โทรเข้ามากันได้เรื่อยๆเลยรวมถึงคำถามจากแฟนเพจของเราก็ตอบให้ด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่แล้วทราบแล้วนะคะว่าเรามีแฟนเพจอีกหนึ่งช่องทางนี้เลยค่ะรามาชาแนลนะคะคลิกเข้าไปที่ Facebook นะคะรับชมสดๆผ่านช่องทาง Facebook Live Facebook Live ได้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ได้เหมือนกันมีคุณผู้ชมถามเข้ามาแล้วในแฟนรายการประจำของเราเลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้อ่านให้ได้ฟังกันนะคะรอสักครู่นะคะคำถามจากช่องทางแฟนเพจค่ะมาที่สายสดตรงคุณจรูนจากกรุงเทพนะคะรออยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณจรูนค่ะครับค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะคุณจรูนปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะจ๊ะผมต้องปิดทีวีป่ะครับปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะปิดเสียงเอาปิดแล้วครับค่ะเอาเลยถามได้เลยค่ะคืออย่างนี้ครับผมเป็นโรคเกี่ยวกับตับฮะตับไขมันก่อตับมาร่วมประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะทีนี้ค่าผลของเลือดเนี่ยนะที่ตรวจเนี่ยมีค่าของการทำงานของตับเอนไซม์มันเปริมๆกับข้อที่เขากำหนดที่ผมไปขึ้นกับโรงพยาบาลมาทีละค่ะทีนี้ตอนนี้ไปตรวจเลือดปรากฏว่าเลือดมันความเข้มข้นมันน้อยอะไรต่ำกว่าเกณฑ์นะค่ะได้อ่านหนังสือพบว่าเป็นเพราะตับค่ะที่ไม่ทำงานแล้วอึดทำงานน้อยอะไรทำนองนี้ไม่ได้สั่งให้กระดูกสันหลังสร้างเม็ดเลือดเขาว่าในตำราอะไรผมอ่านเจอนะฮะไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมค่าของตับก็มันมีอยู่3ตัว4ตัวเนี่ยนะเอนไซม์อ่ะค่ะมันใกล้เคียงแล้วก็บางตัวก็สูงค่ะเป็นมาก็นานแล้วครับตอนนี้ผมอายุ8เกือบ80แล้วค่ะเสียงแข็งแรงเลยนะคะอยากทราบว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเราจะใช้วิธีรักษาแบบไหนดีหรอครับเกี่ยวกับตับหรือเปล่าค่ะแล้วครับจริงๆได้ยินค่ะ
จริงๆค่าความเข้มข้นของเลือดหรือว่าค่าความเข้มข้นของเลือดแดงนะคะที่ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยมันมีจากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจากการสร้างที่ลดลงของเม็ดเลือดเดี๋ยวคุณหมอพูดดังนิดนึงนะค่ะได้ยินไหมคะผมไม่ได้ยินได้ยินแต่ในทีวีได้ยินเห็นแต่ปากอ๋อค่ะได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินไหมคะฟังก็เพิ่มขึ้นมาก็คือสาเหตุของการที่ความเข้มข้นของเลือดต่ำเนี่ยมันมาจากได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นอาจจะมาจากการที่เม็ดเลือดแดงสร้างน้อยลงนะคะซึ่งหนึ่งไปจากอายุที่มากขึ้นอันนี้เราเจอได้นะคะร่วมไปกับการอาจจะขาดสารและธาตุบางอย่างที่ทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำงานได้น้อยลงที่เราเจอเยอะๆในคนที่สูงอายุคือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินบีนะคะซึ่งพวกนี้อาจจะขาดธาตุเหล็กค่ะที่เราเจอเยอะๆขาดโฟลิกนะคะที่มีผลกับการสร้างนะคะของเม็ดเลือดนะคะซึ่งอาจจะทำให้ค่าเนี่ยต่ำลงเล็กน้อยค่าของความเข้มข้นเลือดนอกจากนี้เนี่ยในอายุที่มากขึ้นอาจจะต้องระวังเรื่องของการสูญเสียนะคะการเสียเลือดซึ่งที่เราเจอการเสียเลือดค่ะเสียเลือดค่ะเช่นในผู้หญิงนะคะที่ยังอายุไม่มากอาจจะเป็นเรื่องของประจำเดือนที่ออกเยอะนะคะในคนสูงอายุก็ต้องระวังเรื่องของเลือดออกนะคะทางช่องท้องทางเดินอาหารพวกนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีภาวะซีดลงได้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นจากการที่เม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายนะคะซึ่งอาจจะเป็นจากโรคที่เป็นจากพันธุกรรมแต่กำเนิดพวกนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลักๆที่เราเจอว่าทำให้เกิดการซีดลงนะคะทีนี้คุณหมอพูดหมดแล้วครับผมถามว่าคำว่าเม็ดเลือดหรือความเข้มข้นของเลือดตัวที่มีความสำคัญที่สุดคือตัวอะไรครับสำคัญทุกตัวค่ะนะคะแต่ละตัวเนี่ยมันแสดงความสำคัญอย่างเช่นเรื่องของความเข้มข้นของเลือดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเม็ดเลือดแดงนะคะอันนี้ก็มีหน้าที่นำออกซิเจนนะคะทำให้การนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะเลี้ยงสมองเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของความเข้มข้นของเม็ดเลือดขาวซึ่งนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เชื้อโรคเม็ดเลือดขาวตัวย่ออะไรครับไวต์บลัดเซลล์ค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้ WBC ป่ะ WBC ค่ะใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เลือดของตะกอนอะไรมีไหมฮะอันนั้นอาจจะเป็นค่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าความเข้มข้นเลือดหรือเปล่าคะค่ะอีกตัวนึงที่เราเจอว่าเป็นผลที่เราอ่านบ่อยๆก็คือเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะนี่ก็ใช่ค่ะ FB ป่ะเพลทเลตนะคะก็จะเป็นตัว PLT ที่จะใช้ย่ออยู่ในการอ่านผลนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะการหยุดเลือดนะคะทีนี้หมออยากแนะนำอย่างนี้ค่ะอยากให้คุณจรูนเนี่ยถ้าสงสัยในเรื่องผลการตรวจเลือดเนี่ยอย่าความรู้เองเพราะบางทีงงนะคะหมอคิดว่าควรจะคุยกับคุณหมอที่สั่งเจาะเราเนาะหรือคุณหมอที่เราตรวจสุขภาพอยู่ประจำว่าผลมันแปลว่าอะไรนะคะค่ะถ้าคุณหมอไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดปกติก็ไม่ต้องกังวลหมอก็บอกว่าก็เป็นเลือดต่ำเลือดครับอะไรความเข้มข้นน้อยอะไรค่ะทีนี้ผมก็ก็เอาไอ้ผลเลือดมาดูว่าตัวไหนที่มันต่ำกว่าเกณฑ์เจออย่างเงี้ยตัวย่ออะไรเงี้ยแหละครับค่ะก็ตอนนี้คุณหมอให้ยาเกี่ยวกับบำรุงเลือดอะไรเกี่ยวบำรุงเกี่ยวกับธาตุเหล็กอะไรใช่ค่ะซัลเฟตอะไรนะค่ะอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับค่ะก็ทานได้ค่ะพวกนี้ส่วนก็จะทำให้การสร้างเม็ดเลือดมันดีขึ้นสร้างเม็ดเลือดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวคุณหมอคงจะติดตามคุณจรูญเป็นระยะนะคะว่าทานเสริมธาตุเหล็กแล้วดีขึ้นไหมใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าไม่ดีเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปหาสาเหตุอื่นๆตามกันต่อไปอะไรนะครับถ้าหากว่าธาตุเหล็กแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็คงจะต้องไปหาสาเหตุอื่นๆต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นคุณหมอขอให้ลองทานธาตุเหล็กดูก่อนอาจจะขาดธาตุเหล็กก็ได้นะคะคุณจรูญครับค่ะงั้นก็อยู่ในเกณฑ์ว่าสักพักนึงก็ตรวจเลือดอีกดูเม็ดเลือดอีกทีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจรูญขอบคุณมากแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มาจากหลายสาเหตุอะหลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องของอายุด้วยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะมาที่สายเสียงแข็งแรงมากเลยนะคะเสียงแข็งแรงมากๆคุณประยูนนะคะจากราชบุรีสวัสดีค่ะคุณประยูนค่ะดีครับค่ะขอเรียนถามครับผมเป็นโรคไตระยะที่4นะฮะค่ะ
จะต้องทำตัวยังไงหมอเขาบอกถึงระยะที่4แล้วค่าไตเหลือ16เหลือค่าเขาบอกเหลือ16เนี่ยค่ะหลักๆก็ดูแลไตที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมที่ผมว่าเชื่อว่าหมอเขาต้องแนะนำคุณนะฮะอันแรกก็คือเรื่องอาหารนะคืออย่ากินเค็มนะแล้วก็อย่าดื่มน้ำเยอะนะครับแล้วก็คงจะมีโรคอื่นอีกหลายๆโรคก่อนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยเช่นโรคความดันเบาหวานเนี่ยต้องรักษาสม่ำเสมอนะฮะยาขาดนะครับแล้วก็หมอจะมีระยะเวลาในการเช็คคุณเนี่ยค่อนข้างถี่นะฮะก็ไปก็ช่วยไปตามนัดนะครับตามนัดเป็นช่วงๆไปอย่าหายไปนะฮะเพราะว่าหายไปเนี่ยเกิดไตมันล้มเหลวฉับพลันเนี่ยเดี๋ยวมันต้องฟอกไตนะฮะเช่นฟอกเลือดหรือฟอกไตในทางหน้าท้องเดี๋ยวหมอเขาจะพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะคุณประยุนได้ยินไหมเอ่ยพอดีได้ยินไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงเกมชัดไหมคะอย่างนี้ชัดครับค่ะที่ผมหมอคุณหมอผู้ชายจะเบาไปนิดค่ะแต่ว่าปิดเสียงทีวีที่บ้านแล้วนะคะคุณประยูนต้องฟังจากโทรศัพท์นะคะปิดแล้วปิดหมดแล้วครับโอเคนะคะก็เมื่อกี้งั้นเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะคะอาจารย์หมอแนะนำว่าให้คุณประยูนเนี่ยนะคะดูแลเรื่องของอาหารก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะงดทานอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีผงชูรสต่างๆนะคะซีอิ๊วน้ำปลาอะไรพวกนี้ของดองของหมักด้วยนะคะแล้วก็จะต้องติดตามกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องของโรคไตซึ่งเป็นโรคประจำตัวของคุณประยูนเนี่ยอย่างใกล้ชิดคุณหมอนัดก็ต้องไปตามนัดนะคะคุณประยูนมีโรคอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นโรคมีผมมีความดันเบาหวานก็แล้วเป็นเมียอะไรเนี่ยมีอันเดอร์แกงดูแลโรคนั้นก็ต้องดูแลโรคประจำตัวอื่นๆนะคะที่จะมีผลกับการทำงานของไตไปด้วยนะคะคุณประยูนนะตามนี้เลยค่ะที่คุณหมอแนะนำมีคนที่แนะนำให้กินอาหารเสริมมาอะไรเนี่ยนะอันนั้นเป็นอีกอันที่ต้องระมัดระวังมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าอาหารเสริมบางตัวเนี่ยมีผลกับไตค่ะซึ่งเขาก็พูดในเรื่องของสรรพคุณที่เกี่ยวกับการ อะไรนะการรักไม่ได้ถึงกับรักษาไตอ่ะแต่ว่ามันทำให้ไตเนี่ยเสื่อมสภาพน้อยลงอะไรเงี้ยนะถ้ามีอาหารเสริมดีๆแบบนั้นคุณหมอจะแนะนำแล้วนะคะค่ะแต่ว่าหลายครั้งนี่อาหารเสริมที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเป็นพิษกับไตนะคะโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีอาจจะทำให้โรคเบาหวานที่เราเป็นอยู่แย่ลงหรือทำให้โรคความดันโลหิตสูงที่เราเป็นอยู่แย่ลงซึ่งทำให้ไตเนี่ยแย่ลงด้วยนะคะโดยทั่วไปไม่แนะนำให้ทานอาหารเสริมใดๆนอกจากที่คุณหมอจะแนะนำค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณประยูนเองก็มีโรคประจำตัวหลายโรคอยู่นะคะยิ่งไปเพิ่มยาเดี๋ยวไตตับจะไปด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาหารเสริมหลายอย่างหรือหลายตัวเนี่ยนะคะออกฤทธิ์นะคะมีผลกับยาที่ทานอยู่นะคะคือทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยไม่ว่าจะรักษาโรคไตโรคความดันเบาหวานเนี่ยมันอาจจะมีสินภาพที่ลดลงนะคะหรือทำให้ยาที่เรากินอยู่เป็นพิษมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แนะนำอาหารเสริมที่ไม่จำเป็นค่ะอาหารเสริมไม่แนะนำนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือตัวเนี้ยสำคัญมากกว่าผมเองเนี่ยอายุก็มากแล้วก็บางทีเนี่ยก็รักษาไตมา2-3 ปีแล้วก็พอดีค่าไตมันก็ไม่ดีขึ้นอะไรเนี่ยแต่เพิ่นเราต้องซื้อกับข้าวกินตลอดใช่ไหมคุณมันก็ลำบากที่จะดีเยี่ยมอันนี้แหละจะต้องลองทำอาหารเองหรือว่าลองเลือกที่คิดว่ามันน่าจะมีพวกความเค็มน้อยๆ นะคะคุณประยูนปลานึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูค่ะหรืออาจจะต้องลงทุนทำกับข้าวเองมากขึ้นเพราะอาหารนอกบ้านต้องบอกว่ารสมันจัดและเค็มมากเลี้ยงยากจริงๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณประยูนสู้ๆนะคะไปพบคุณหมอตามนัดด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะเอาละมาที่คำถามจากแฟนเพจ Rama Channel ของเรากันบ้างนะคะบน Facebook ค่ะคุณผู้ชมไปชมรายการของเราได้ออกอากาศสดๆบันท่านยังไม่ถึงบ้านนะคะก็ชมในรถมาได้เลยแล้วก็ฝากคำถามมาเลยนะคะคุณแอนนาถามมาแล้วก็ให้กำลังใจเรามาทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะคุณแอนนาถามว่าคุณแอนนาทักทายคุณหมอทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็เกมด้วยแล้วก็คุณหมอโอคะนะคะหลานสาวเนี่ย 1 ขวบครึ่งเวลานางไม่พอใจน่ารักมากๆภาษาวัยรุ่นนะคะเวลานางไม่พอใจเนี่ยนางจะเอามือทั้งสองข้างตีหัวตัวเองค่ะ
จะต้องแก้ไขยังไงดีคะ1.6 ครึ่งน่าจะพอพูดได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เป็นคำค่ะก็น่าจะพูดได้สื่อสารได้บ้างนะคะก็จริงๆก็อันดับแรกคือต้องมีความเข้าใจก่อนนะคะว่าเด็กๆเองเนี่ยเขาก็มีอารมณ์เนาะ มีความรู้สึกนะคะที่บางทีอึดอัดคับข้องใจนะคะแล้วก็มีความโกรธหลายครั้งเวลาโกรธเนี่ยก็จัดการไม่ถูกว่าทำยังไงดีเพราะว่าสื่อสารก็ยังไม่ได้ระบายก็ยังไม่เป็นนะคะบางทีก็เลยออกมาเป็นลักษณะของการแบบโกรธทีนี้อันดับแรกคือต้องมองเรื่องการตอบสนองของพ่อแม่นะคะพ่อแม่หลายคนเนี่ยแบบลูกตีตัวเองเนี่ยแล้วเกิดอาการแบบยอมตามใจนะคะเช่นไม่ตีแล้วหยิบอะไรสิ่งที่ลูกต้องการให้เนี่ยหลายครั้งเด็กก็จะยิ่งตีตัวเองว่าใช้เป็นวิธีการในการเรียกสิ่งของที่ต้องการหรือทำให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการเพราะแม่เองพยายามสงบตัวเองในการที่จะหยิบยื่นนะคะอย่าหยิบยื่นเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเด็กต้องการทำเพราะว่าแบบเรียกร้องความสนใจอะค่ะทำแล้วแบบเหมือนกับพ่อแม่หันมาสนใจพ่อแม่หันมาโอบางทีพฤติกรรมตรงเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้ว่าได้รับความสนใจใช่ค่ะเดี๋ยวบางคนทำเพราะว่าอยากให้พ่อแม่แบบเต้นเพราะว่าเวลาตีตัวเองแล้วแบบพ่อแม่เต้นตลอดทำไมทำอย่างนี้ อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อาจจะโกรธแค้นพ่อแม่นะคะก็เลยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หยุดเต้นลูกจะได้เลิกพฤติกรรมเพราะว่าลูกไม่ได้สิ่งที่ลูกต้องการเนาะแต่หลักๆที่หมอคิดว่าสำคัญเลยคือมองตัวเองว่าเราใช้วิธีการตีกับเขาหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยถูกตีนะคะเวลาโมโหเขาก็ใช้วิธีการตีเหมือนกันตีคนอื่นไม่ได้ก็ตีตัวเองตีตัวเองแล้วพอได้รับการตอบสนองแบบที่ตัวเองต้องการอาการตีตัวเองก็ไม่เลิกนะคะนี่วิธีการเนี่ยเวลาที่ลูกมีอาการตีตัวเองหลักๆก็คือพ่อแม่สงบนะคะอย่าไปตื่นตระหนกตกใจเนาะวุ่นวายแบบว่าโอ้ยอย่าทำอย่าทำบางทีเด็กได้รับความสนใจก็กลายเป็นทำไม่เลิกนะคะหลักๆคือสงบบอกลูกว่าสะท้อนความรู้สึกแล้วก็แสดงความเข้าใจอารมณ์ลูกแม่รู้ว่าหนูโกรธนะหนูตีตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็จับลูกกอดไว้นะคะไม่ให้ตีตัวเองเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เรายอมไม่ได้กอดไว้แต่หนูตีตัวเองไม่ได้ลูกหนูโกรธได้นะแต่หนูตีตัวเองไม่ได้นะคะมันเดี๋ยวจะหาสิ่งที่ให้ลูกทำทดแทนเช่นหนูโกรธหนูตีหมอนนี่ได้ลูกให้เขาตีหมอนจะได้เขาจะได้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองไม่ต้องทำร้ายคนอื่นนะคะให้เขาตีหมอนได้เวลาเขาโมโหนะคะพอโตขึ้นเด็กจะรู้จักควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องตีหมอนละเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าสมองด้านอารมณ์เขาทำงานเยอะนะคะเนื่องจากเขายังเด็กนั้นการที่เรายิ่งไปโมโหเรายิ่งไปกระตุ้นเขาเนี่ยเด็กก็จะไม่เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเนาะหลักๆก็น่าจะประมาณนี้จับค่ะปล่อยแล้วตีตัวเองอีกก็จับอีกจับให้เด็กรู้ว่าทำไม่ได้แล้วไม่ปล่อยให้ทำแต่จับได้ท่าทีที่นุ่มนวลไม่ใช่พูดไปว่าไปใช่นะคะนะคะแล้วก็แสดงความเข้าใจเขาเวลาที่เด็กสงบลงได้ก็ชมดีมากเลยนี่หนูสงบตัวเองลงแล้วดีหายโกรธขึ้นไหมลูกดีขึ้นไหมได้ตีหมอนแล้วดีขึ้นไหมค่ะจะได้เด็กจะได้มีวิธีเดี๋ยวเขาถามคุณหมอหน่อยนะครับหมอแซวหมอเองเปลี่ยนแบบให้เขาทำแบบพอเขาโกรธให้เราเอาสิ่งอย่างอื่นๆที่มันมีประโยชน์ให้เด็กเล่นได้ไหมเช่นว่าเขาจะเอาของเนี้ยเราก็เอาไปเอาของจิ๊กซออะไรมาช่วยกันต่ออย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าหน้าอารมณ์โกรธส่วนใหญ่มันจะไม่มีอารมณ์มานั่งเล่นมันจะต้องการสงบตัวเองก่อนค่ะจ๊ะแต่ว่าจริงๆใช้วิธีเบี่ยงเบนได้แต่ว่าเด็กที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยยังไงก็ตามต้องสงบการทำร้ายตัวเองของเด็กก่อนนะคะเราอาจจะเบี่ยงเบนไปเดี๋ยวมาเล่นอันนี้เล่นอันนั้นได้แต่ว่าอย่าทำบ่อยนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่โกรธไม่รู้จักจัดการอารมณ์ตัวเองกลายเป็นถูกดึงไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยก็ทำได้บ้างเวลาที่เราเขาเล็กๆแต่ว่าโตขึ้นมาเนี่ยต้องฝึกให้รู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเราบอกเขาได้ตีนี่ได้ตีหมอนได้ให้เด็กรู้ว่าอารมณ์ขณะนี้เขาโกรธอยู่ถ้าไม่เข้าใจอารมณ์โกรธเบี่ยงเบนไปอย่างอื่นได้ถ้าเขาสงบพอแต่ส่วนใหญ่อาการเบี่ยงเบนเนี่ยมันทำไม่เวิร์กตอนที่กำลังตีตัวเองเพราะว่ามันกำลังแบบโมโหเนี่ยหรอไหมคะเด็กก็ต้องการคนที่แบบช่วยทำให้เด็กคามดาวลงสงบลงรู้ว่าตรงนี้ทำไม่ได้แล้วก็ค่อยจะดึงเขาไปเบี่ยงเบนไปดูนู่นดูนี่ก็อาจจะพอได้
ค่ะนะคะก็คุณแอนนาลองดูนะคะกับคุณหลานนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าคุณหลานที่อยู่ในโปรไฟล์รูปนี่เลยเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเชียวนะคะลองดูค่ะมาที่สายคุณดีจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณดีค่ะดีค่ะจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะอย่างเช่นไอ้พวกน้ำมันปลานะคะไม่ทราบว่าคนทั่วไปหรือว่าคนที่เป็นความดันพวกแบบนี้เนี่ยทานได้ไหมคะค่ะโดยปกติเนี่ยอาหารเสริมเราก็ไม่ได้แนะนำให้คนที่ทานอาหารปกติทานอาหารมีประโยชน์เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มนะคะถ้าเกิดคุณหมอมองว่ามันจะมีประโยชน์เช่นเรามีโรคบางอย่างหรือการกินอาหารของเราเนี่ยน่าจะขาดวิตามินบางอย่างเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสามารถทานได้อ๋อคือไม่ควรจะกินแม้จะเป็นน้ำมันตับปลาพวกนี้ล่ะคะคือมันอาจจะไม่ได้มีโทษอะไรมากแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายอย่างบางคนมียาที่ทานอยู่ที่กินแล้วมันการกินน้ำมันตับปลาอาจจะไปลดการดูดซึมของยาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่ามันก็ต้องดูเป็นรายๆเนาะว่าเราเนี่ยสามารถจะทานได้ไหมหรือมีความจำเป็นต้องทานหรือเปล่าเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าหลายครั้งการรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยบางครั้งมันเกินความจำเป็นหลายคนกินอาหารดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้การไปกินก็ไม่ได้ไปคือพวกนี้พอกินเกินไปร่างกายก็ขับออกครับค่ะค่ะแล้วคนอีกนิดนึงค่ะกรณีที่สมมติว่าคนเป็น GCPD เนี่ยทานได้ไหมคะถ้าอยากจะทานมันไม่น่าจะช่วยเรื่อง GCPD ค่ะคือถ้าทานเพราะหวังช่วยเรื่อง GCPD เนี่ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวกันนะคะไม่ได้หวังช่วยค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีผลเป็นข้อเคียงจังบอกว่า GCPD เป็นยาเป็นโรคที่ต้องมีความระมัดระวังเรื่องการกินยาหลายชนิดหมอไม่แน่ใจเรื่องน้ำมันตับปลานะคะแต่ให้เดาคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆมันจะมีผลกับคือตัวน้ำมันตับปลาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าส่วนผสมอื่นๆนะคะที่ผสมลงไปในน้ำมันตับปลาซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีไม่เหมือนกันบางตัวใส่อันนี้บางตัวใส่อันนั้นไอ้ตรงเนี้ยค่ะที่ต้องระมัดระวังว่าเป็น GCPD แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงได้จากสารที่ทานเข้าไปซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจจริงๆค่ะอาจารย์มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีละค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์คืออย่างนี้คือเกิดเราเมื่อเราใช้สายตาเยอะมันมีวิตามินตับปลาเนี่ยมันมีตัว A กับ D เยอะสมมติว่าเราใช้สายตาเยอะอย่างเงี้ยถ้าจะกินบำรุงก็กินได้แต่ต้องใช้สายตามากนะเพราะบางคนเนี่ยตาเป็นโรคขาดวิตามิน A เนี่ยมองกลางคืนแล้วไม่ค่อยชัดเงี้ยก็แนะนำให้กินได้แต่ไม่ต้องกินเยอะนะคะน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลานี่ไม่เหมือนกันนะคะคุณดีต้องดูดีๆนะคะว่าคนละอย่างครับคนละอย่างคนละอย่างนะครับน้ำมันตับปลานี่เห็นเด็กๆทานนะคะแต่ว่าน้ำมันปลาเนี่ยเห็นคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถามเข้ามาเยอะนะคะอาจารย์ถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยจริงๆผู้ใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมใช้สายตาเยอะน้ำมันตับปลาอาจจะทานได้เนาะบ้างแต่ไม่ควรเยอะแต่ถ้าน้ำมันปลาเนี่ยยิ่งคุณดีเป็นความดันอยู่แล้วต้องมียาที่เกี่ยวกับการต้านเกล็ดเลือดแน่เลยใช่มันปลาไอ้น้ำมันปลานะฮะมันมีวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยมันทำให้เลือดการแข็งตัวของเลือดมันช้าลงต้องระวังถ้าเกิดเรากินยาละลายริ่มเลือดอยู่เช่นกินแอสไพรินหรือว่าพวกพาวิกเนี่ยวาฟารินกินเข้าไปปุ๊บยาตัวนี้ก็จะเพิ่มออกฤทธิ์มากขึ้นใช่แข็งตัวของเลือดก็จะไหลตามผิวหนังหรือมีบาดแผลเลือดก็จะออกเยอะค่ะอ๋อนะคะนี่แหละคือไม่ได้เป็นอันตรายแต่ต้องดูว่ามันใช้แล้วดีหรือไม่ดีมันจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษหรือเปล่าก็ต้องแต่ละคนก็ต้องดูค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณดีสวัสดีค่ะนะคะย้ำนะคะน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาไม่เหมือนกันนะคะเอามาที่สายคุณนิดนะคะจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะยังอยู่ไม่เอ่ยได้เวลาหน้าใหม่แล้วนะคะสายหลุดไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทีมงานของเราลองติดต่อสายนี้ดูรวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะอยากจะมาสดตรงหน้าใหม่ก็ยิ่งดีเลยค่ะจะได้ซักประวัติกันนะคะถ้าหากว่าเป็นคำถามที่ต้องซักประวัติกันเพิ่มเติมนะคะส่วนช่องทางแฟนเพจของเราค่ะ Facebook Live นะคะก็ยังมาได้เรื่อยๆมีคุณผู้ชมฝากคำถามมาช่องทางแสดงความคิดเห็นนะคะคุณ GIGI นะคะไม่แน่ใจว่าจีจี้หรือเปล่านะคะบอกว่าปวดหัวปวดไมเกรนหนักมากแนะนำยาทานด้วยค่ะขอบคุณค่ะปวดไมเกรนจริงๆก็มีถ้าเกิดว่ารักษาอยู่น่าจะมียาทานได้ไหมคะค่ะจริงๆมันก็เป็นยากลุ่มที่ลดการอักเสบลดแก้ปวดนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นแบบบ่อยมากเป็นเรื้อรังเป็นจนแบบใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ปกติเนี่ยเนี่ยก็แนะนำว่าจริงๆควรจะกินเป็นยาที่จะป้องกันนะการเป็นไมเกรนนะคะเพราะว่ามันจะได้ผลค่อนข้างดีในคนที่เป็นเรื้อรังหรือเป็นจนเป็นบ่อยนะคะเกินอาทิตย์ละ 3-4 วันอย่างเงี้ยนะคะก็ทานยาป้องกันเลยเนี่ยจะได้ผลดีกว่าที่จะคอยรักษาเวลาเป็นเนาะที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นไมเกรนส่วนใหญ่ก็จะกระตุ้นด้วยการนอนไม่พอความเครียดเสียงแสงที่มันแบบดังหรือว่าจ้าหรือมีแสงที่มันแวบๆอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะทำให้กระตุ้นคนที่เป็นไมเกรนที่ขึ้นได้ง่ายมันก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีอะไรเสริมไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องหาสาเหตุให้ได้แล้วมันจะได้ยาไม่ต้องกินประจำไม่งั้นเนี่ยมันกินยังไงเนี่ยกินก็ไม่ชีวิตนี้อยู่แต่ยาไม่ไหวแล้วยาติดตัวนี่มันจะแย่ลงไปเรื่อยสิ่งแรกคือต้องหาสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราปวดไมเกรนให้เจออย่างนี้อาจารย์โอบอกว่าอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นเครียดอาจจะนอนไม่พอบางท่านนะคะอย่างเช่นอาจารย์หมอพิชของเราเนี่ยก็จะมากับอาการเวลาที่ฝนใกล้ตกฟ้าครึ้มๆเนี่ยอาจารย์พิชจะเป็นนะคะก็จะมียา2ตัวใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือตัวที่แก้ไปเห็นก็คือปวดแล้วก็กินยาแก้ปวดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นยาที่ป้องกันนะคะพอรู้ว่ามาแบบนี้แต่ฉันจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเนี่ยกินไปเลยยาป้องกันนี้ส่วนใหญ่แนะนำกินสม่ำเสมอต่อเนื่องในช่วงที่เป็นเยอะๆในช่วงที่เป็นเยอะๆก่อนใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นปรึกษาคุณหมอนะคะคุณ GIGI นะคะมาที่สายคุณนิดค่ะกลับมาแล้วนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะค่ะทุกครั้งที่ไปตรวจเนี่ยค่ะคุณหมอเขาไม่เคยให้ยาอะไรนะอะไรยาไขมันอะค่ะค่ะทีนี้คุณหมอเขาให้ยาไขมันมาเพราะว่าคอเลสเตอรอลจะสูงใช่ไหมคะค่ะทีนี้อยากปรึกษาว่าถ้าทานเยอะๆเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยาไขมันเมื่อก่อนไม่เคยได้เพิ่งมาได้ค่ะอาจารย์เพิ่งมาได้เนี่ยค่ะค่ะไม่เคยเป็นเลยค่ะคุณจัดเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงอะไรไหมค่ะอาจารย์ต้องกินตามที่หมอให้นะฮะที่เขาต้องเจาะระดับดูไขมันระดับเลือดเป็นช่วงๆเพราะถ้าเกิดกินมากไปเนี่ยระดับไขมันในเลือดมันจะต่ำพอต่ำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบการทำงานของระบบประสาทแล้วระบบการทำงานของตับโดยเฉพาะที่ตับเนี่ยมันจะมีผลอันแรกก่อนเพราะว่ายาที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตับเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างคอเลสเตอรอลหรือว่าไอ้ที่เราเจาะไอ้เลือดไอ้เรียกว่าโลไลปิดนะครับเรียกว่า LDL เนี่ยมันจะให้ต่ำให้ไม่ให้มีการสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรากินเยอะเกินไปเนี่ยไอตัวนี้ตับเนี่ยมันจะเป็นผลต่อตับทำให้ตับเนี่ยทำงานมากเกินไปทำให้ตับเนี่ยมันมีแบบว่าเสี่ยงจะทานได้อาทิตย์นี้ละค่ะพอทานแล้วนี่นะก็อย่าเลิกนะฮะต้องทานไปเรื่อยๆถ้าวันไหนหยุดเนี่ยนะปุ๊บไขมันเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีเลยเมื่อจาก200เนี่ยอาจจะขึ้นมาเกือบพันเลยมันจะรีบาวด์เอฟเฟกต์ใช่ไหมครับนะคะจะกินสะสมอยู่ในร่างกายกระไตใช่ไหมคะไม่ฮะยาตัวนี้มันยาที่เก็บกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อตับมีผลต่อตับตับเนี่ยจะไปทำงานเนี่ยไม่ให้มีการสร้างไขมันที่เราจะตรวจเช่นคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันไอตัวเล็กๆเนี่ยที่เป็นอันตรายเนี่ยนะครับไม่ให้มีการสร้างขึ้นมาพึ่งพวกนี้ถ้าเกิดมันในเลือดมันไขมันพวกนี้มันสูงเนี่ยทำให้หลอดเลือดมันอุดตันที่หัวใจที่สมองตามร่างกายส่วนต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นพอกินเนี่ยกินมากไปพวกคุณกินเยอะๆไปเนี่ยพอมันต่ำไปปุ๊บเนี่ยตับมันทำงานเยอะมันจะทำให้ตับเนี่ยอักเสบนะครับคุณหมอก็ให้เช้าก่อนอาหารนะคะเช้ากับเย็นนะคะเช้าเย็นก่อนอาหารค่ะเท่าที่ขนาดที่ให้ก็เป็นขนาดปกตินะคะแล้วก็ค่ะคือยาเนี่ยควรจะทานเท่าที่หมายถึงว่าตามที่คุณหมอแนะนำแต่นี้ทั้งนั้นก็ลดในเรื่องของการออกกำลังคือลดเรื่องอาหารที่คอเลสเตอรอลสูงนะคะของทอดของมันเครื่องในสัตว์อาหารทะเลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยหลีกเลี่ยงได้นะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลซึ่งหลายคนเนี่ยพอควบคุมอาหารได้ดีนะคะหลายคนก็สามารถจะหยุดยาในตอนหลังได้หลังจากที่ควบคุมอาหารได้ดีคือยาเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องกินไปตลอดที่ต้องกินตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังควบคุมไม่ได้นะคะยังหลีกเลี่ยงอาหารไม่ค่อยได้กำลังกายไม่พอไอค
ความดันนี่แหละค่ะความดันนี่ยาความดันค่ะเขาครั้งสุดท้ายไปตรวจที่25เนี่ยนะคะค่ะมัน119ค่ะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วคุณหมอเขาก็เปลี่ยนยามาให้ทีนี้ทานยาตัวที่เปลี่ยนเนี่ยทานแล้วมันปวดหัวค่ะคุณหมอคะค่ะเป็นตัวอะไรนะคะอ๋ออ่านไม่ออกค่ะภาษาอังกฤษอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ถ้ามีอาการลองไงก็ลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าอันนี้ไม่ไหวเลยกินแล้วปวดหัวมากเลยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมเพราะว่ายาความดันมันมีหลายกลุ่มค่ะแล้วก็มีหลายตัวให้เลือกใช้แต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียมีข้อห้ามใช้มีข้อที่ได้ประโยชน์กับกลุ่มโรคบางโรคอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะแต่หมอคิดว่าถ้ากินแล้วปวดหัวก็น่าจะบอกคุณหมอแต่อย่าหยุดนะคะเพราะบางทีพอหยุดยาในความดันสูงขึ้นนี่เป็นอันตรายเนาะยิ่งมีไขมันด้วยค่ะนะคะแต่ว่าคุณนิดอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะเพราะว่าออกกำลังกายนี่ช่วยทำให้ตัวไขมันดีมันขึ้นแล้วก็ไปกำจัดตัวไขมันไม่ดีออกไปให้ด้วยนะคะจะได้ถ้าเกิดว่ากังวลใจเรื่องของการทานยาต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะงั้นต่อกันที่สายคุณอิสระกันเลยนะคะจากสระบุรีสวัสดีค่ะคุณอิสระคะสวัสดีครับผมค่ะเชิญค่ะอยากจะถามคุณหมอครับผมว่าลูกชายผมตอนเล็กๆอ่ะเขาลิ้นติดกับพังผืดแล้วได้ต้องไปผ่ามาก็พูดวิชาตัดสันยังไงแยกโอชาใช่ไหมอะไรนะคะมีลิ้นมีพังผืดเป็นพังผืดที่เกาะใต้ลิ้นค่ะค่ะตอนนี้ตัดแล้วใช่ไหมคะครับผมค่ะตอนอายุเท่าไหร่คะตัดตอนอายุ3ขวบครับอ๋อค่ะทีนี้เขามีอาการพูดไม่ชัดครับผมค่ะแล้วตัดมาแล้วดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นนะแต่เวลาพูดไปแล้วพูดไม่ชัดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะต้องบอกว่ามันอาจจะมีผลกับเรื่องการพูดของเด็กเพราะว่าในช่วงแรกๆเด็กก็จะมีการเรียนคำเรียนเสียงเรียนคำพูดนะคะในช่วงขวบปีแรกพอมา 2-3 ปีเนี่ยหลายครั้งการพูดก็อาจจะคล้ายๆว่าถูกจำว่าออกเสียงแบบนี้พูดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นปัญหาเยอะคือหลายครั้งเนี่ยเราใช้วิธีการฝึกได้นะคะเช่นตอนนี้เขาไม่มีพังผืดแล้วนะคะเด็กสามารถที่จะออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยสามารถจะฝึกได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่าโอ้โหมันยังเป็นปัญหาเยอะนะคะหมอแนะนำว่าเดี๋ยวนี้มีนักแก้ไขการพูดนะคะก็คือเขาก็จะมีการวิธีการสอนที่จะช่วยฝึกให้เด็กควบคุมการใช้ลิ้นนะคะควบคุมการออกเสียงที่จะทำให้เด็กพูดได้ชัดขึ้นค่ะแต่จริงๆเด็ก3ขวบบางคนก็อาจจะยังพูดไม่ชัดตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีพังผืดใต้ลิ้นก็ตามโดยธรรมชาติเด็กก็อาจจะไม่ได้พูดชัดถ้อยชัดคำทุกคำนะคะในวัย3ขวบค่ะดังนั้นลองค่อยๆฝึกทวนคำเวลาที่เขาพูดนะคะค่ะหลังตัดมาก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นค่ะถ้าเกิดต้องการการช่วยเหลือนะคะก็แนะนำว่าอาจจะมาที่โรงพยาบาลที่มีนักแก้ไขเรื่องการพูดซึ่งจริงรามาธิบดีเนี่ยก็มีนะคะค่ะพอดีมันอยู่สาลีครับไปที่โรงพยาบาลสาลีก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะคุณหมอที่ฝึกการพูดนะก็ไม่มีครับอ๋อค่ะค่ะนะคะอาจจะอย่างนี้ค่ะหมอนี่อยู่จังหวัดอะไรนะคะสระบุรีอ๋อสระบุรีไม่ไกลมากเนาะสมมุตินะคะว่าคิดปัญหามันดูจริงจังมากอาจจะขอเข้ามาขอคำปรึกษาค่ะแล้วก็คุณอาจารย์ที่เขาทำในเรื่องของแก้ไขการพูดเนี่ยนะคะเขาก็จะแนะนำวิธีซึ่งคุณพ่อสามารถจะไปฝึกแล้วก็ทำได้เองที่บ้านนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยออกเสียงชัดขึ้นหรือมีแบบฝึกหัดที่จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถทำซ้ำๆจนออกเสียงได้ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่เขาต้องมาตรวจว่าตัวอะไรไม่ชัดจะฝึกออกเสียงยังไงค่ะนะคะอาจจะไม่ได้ต้องมาประจำสม่ำเสมอค่ะคุณพ่อลองพิจารณาดูค่ะว่าสามขวบหลังจากตัดแล้วพูดชัดขึ้นมากหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นไปตามวัยสามขวบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะกังวลเป็นปัญหาเยอะนะคะหรือเป็นปัญหาเยอะจริงนะคะเช่นบางคนอาจจะไม่ชัดเยอะจริงเพราะว่าพังผืดที่ติดลิ้นอาจจะเยอะก็อันนี้ก็ควรที่จะมาลองปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องมาบ่อยค่ะก็จะได้รู้วิธีการฝึกได้ค่ะนะคะคุณอิสระแล้วก็นิสัยเขาชอบก้าวร้าวเลยบางทีพอไม่ได้ใจก็จะเกรงมือเกรงหน้าก็ใส่ตัวสั่นก็ใส่อะไรเงี้ยตอบคำถามนี้ไปคราวที่แล้วไปย้อนเทปดูนะคะสายที่แล้วเพิ่งตอบไปเรื่องเด็กที่ตีตัวเองก้าวร้าวค่ะนะคะไม่ถึงเปิดไปทำแล้วเมื่อกี้อาจารย์อีกทีนึงก็ได้ค่ะชวนอีกรอบนึงมันยาวมากค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการก้าวร้าวเนี่ย
หลักๆพ่อแม่ต้องดูตัวเองก่อนว่าเราเลี้ยงลูกด้วยความก้าวร้าวหรือเปล่าพ่อแม่หลายคนก็ตีลูกใช้อารมณ์กับลูกเด็กก็ซึมซับวิธีการเดียวกันมาใช้ในการแสดงอำนาจกับคนอื่นเวลาอยากได้อะไรก็ใช้ความก้าวร้าวใช้ความเขาเรียกว่าเอาชนะโดยการใช้อำนาจนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่ลูกก้าวร้าวก็อย่างที่บอกนะคะหมอคิดว่าสำคัญดูตัวเองแล้วก็ลดเลี่ยงวิธีการที่ทำให้ลูกก้าวร้าวมากขึ้นเช่นตีดุว่านะคะใช้วิธีการลบๆใส่ลูกเนี่ยเด็กก็จะต่อต้านเราค่ะหลายครั้งเขาไม่ได้อยากจะก้าวร้าวแต่เขาต่อต้านคนเลี้ยงดูอยากให้รู้ว่าเขาเจ็บปวดเขารู้สึกแย่มันก็จะออกมาเป็นลักษณะของเด็กที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ก้าวร้าวนะคะหมอคิดว่าสิ่งที่ทำได้คือพ่อแม่ต้องฝึกสงบตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาดีๆกับลูกให้เยอะๆนะคะเวลาที่ลูกก้าวร้าวเนี่ยสามารถที่จะอนุญาตให้เขาก้าวร้าวได้ในกรณีที่การแบบที่เขาโมโหหรือเขาอาจจะลงไปเขาอาจจะร้องไห้นะคะเราอาจจะปล่อยให้เขาระบายความรู้สึกออกมานะคะไม่ต้องไปบอกว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเด็กยิ่งต่อต้านยิ่งก้าวร้าวก็บอกว่าร้องได้แม่รู้ลูกเสียใจลูกหายเสียใจเมื่อไหร่แล้วเราก็ค่อยคุยกันเนาะแล้วลูกหายเสียใจเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ทำอย่างเงี้ยเด็กสงบเร็วขึ้นทุกคนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปยิ่งต่อต้านเขาแต่ว่าถ้าเกิดก้าวร้าวด้วยการใช้วิธีการทำร้ายคนอื่นนะคะก็คือตีหรือตีคนอื่นตีตัวเองคุณพ่อแม่ต้องจับเขาให้สงบตอนนั้นนะคะก็คือเอามากอดไว้เอามากอดไว้นะบอกเขาสงบว่าหนูตีตัวเองไม่ได้พ่อไม่ยอมให้หนูตีตัวเองมันเจ็บนะหนูทำไม่ได้แล้วก็สงบให้เขาจนกว่าเขาจะสงบลงนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กรู้จักที่จะรู้กติกาแล้วก็ฝึกอารมณ์ตัวเองค่ะนะคะคุณพ่อลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอิสระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ารับสายกันต่อมีสายรออยู่ด้วยนะคะรวมถึงคำถามจากช่องทางแฟนเพจของเราด้วยนะคะครู่เดียวค่ะ